พี่น้องอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับโอเคครับพี่น้องในตอนที่แล้วที่เราศึกษากันที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นว่าเปโตรซึ่งเป็นตัวแทนของบรรดาสาวกเขายอมรับว่าพระเยซูคริสต์นะครับเป็นพระคริสต์ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์เพราะเขาเห็นถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทำมาแล้วนะครับแต่พระเยซูยังไม่ให้เขาบอกใครเนื่องจากว่าพระคริสต์จำเป็นต้องถูกปฏิเสธก่อนต้องทนทุกข์ก่อนแล้วก็ต้องถึงตายก่อนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นพระองค์บอกว่าผู้เป็นสาวกที่อยากติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงเขาต้องกระทำสิ่งนั้นเช่นกันคือต้องปฏิเสธตัวเองแบกกางเขนติดตามพระองค์ไปและเสียสละเพื่อเห็นแก่พระองค์นั่นคือผู้ที่อยากติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงพระเยซูบอกว่าพระองค์ไม่ใช่แค่นำพวกเขาถึงตายเพราะว่าพระองค์จะฟื้นขึ้นในที่สุดและผู้ที่ติดตามพระองค์ก็จะฟื้นกับพระองค์และรับศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระองค์แน่นอนซึ่งเมื่อพระเยซูนะครับได้พูดถึงความตายและการฟื้นขึ้นของพระองค์จากนั้นพระองค์จะแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่พระเยซูฟื้นขึ้นแล้วพระองค์จะมีสง่าราศีอย่างเต็มเปี่ยมและนั่นคือเรื่องราวที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้นะครับกับเรื่องการทรงจำแลงพระกายของพระเยซูขอทุกคนเปิดไปในพระธรรมลูกาบทที่9นะครับวันนี้เราจะศึกษาในข้อที่28ถึง36สำหรับเหตุการณ์ในการจำแลงพระกายของพระเยซูคริสต์นะครับถูกบันทึกไว้ในพระกิตติคุณทั้ง3เล่มก็คือมัทธิวมาระโกและลูกานะครับซึ่งหมายความว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งแต่ก่อนอื่นนั้นนะครับพี่น้องเราต้องทำความเข้าใจกับคำว่าจำแลงก่อนพี่น้องคำว่าการจำแลงพี่น้องพอจะรู้ไหมครับว่ามันหมายความว่าอะไรมีใครพอจะตอบได้ไหมมีใครมีความเห็นอะไรอีกไหมครับหรือเราจะคุ้นเคยกับว่าแปลงร่างมากกว่าถ้ายุคที่พวกเรานั่งอยู่ก็ต้องเป็นมดแดงอย่างเดียวถ้าแปลงร่างนะพี่น้องครับถ้าตามในพจนานุกรมนะครับคำว่าจำแลงนะครับหมายความว่าแปลงหรือเปลี่ยนก็ได้หรือคำว่าเป็นกลายหรือกลับก็ได้ซึ่งจำแลงพระกายจึงหมายถึงแปลงตัวหรือเปลี่ยนแปลงตัวซึ่งในภาษาเดิมนะครับภาษากรีกคำว่าจำแลงนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะอย่างสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นจากหนอนกลายเป็นผีเสื้อหรือจากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อนั่นแหละส่วนในพระคัมภีร์พยายามอธิบายลักษณะของการจำแลงพระกายของพระเยซูไว้ว่าพระวรกายเปลี่ยนแปลงไปพระพักตร์หรือใบหน้าก็ฉายแสงเจิดจ้าดังดวงอาทิตย์ฉลองพระองค์เสื้อผ้าก็สุกสว่างสดใสดังแสงสว่างดังแสงฟ้าแลบชุดที่ใส่ขาวมันเป็นระยับนะครับซึ่งในพระธรรมมาระโกเพิ่มเติมในจุดนี้ว่าจะหาใครในโลกฟอกให้ขาวปานนั้นไม่มีเลยซึ่งเขากำลังอธิบายแบบว่าไม่รู้จะพรรณนาการแสงสว่างจากการแปลงกายของพระเยซูได้ยังไงนะครับถึงขนาดนั้นแต่พี่น้องประเด็นที่สำคัญอยู่ที่ว่าทำไมพระเยซูจึงจำแลงพระกายพระองค์ต้องการจะบอกอะไรสาวกและพระองค์ต้องการจะบอกอะไรกับพวกเราพี่น้องและนั่นคือสิ่งที่เราจะดูกันไปพร้อมกันต่อไปนะครับเราจะเริ่มต้นขอพี่ต้อมอ่านในลูกาบทที่9ข้อ28ถึง31
เคครับพี่น้องก่อนที่เราจะเริ่มศึกษาต่อไปขอทุกคนพร้อมใจกันในการอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเช้าวันนี้พระองค์ครับขอพระองค์ทรงเปิดใจเราที่จะมอบพระคำของพระองค์เข้ามาสู่ในจิตใจของเราเช้าวันนี้เราอยากขอบคุณความรักของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ที่นำพาพวกเรามาให้เกียรติพระองค์ในคริสตจักรแห่งนี้พระองค์ครับขอเช้าวันนี้พระองค์มีพระสิริที่งดงามเหมือนเดิมอย่างนี้ตลอดไปขอพระองค์ทรงนำเราในทางที่ชอบธรรมของพระองค์ในการนมัสการเช้านี้ด้วยเราอธิษฐานทั้งหมดนี้ในนามของพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องครับเราเห็นเริ่มต้นนะครับบอกว่าประมาณ8วันต่อมาพระเยซูพาอัครทูต3คนนะครับขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานแต่ถ้าเราดูในพระธรรมมัทธิวหรือในมาระโกในเรื่องนี้นะครับหลายคนจะถือว่าขัดแย้งกับในพระธรรมลูกาเพราะทั้ง2เล่มนั้นบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจาก6วันต่อมาแต่ถ้าเราดูดีๆนะครับจริงๆแล้วพระธรรมทั้งสองเล่มนั้นไม่ได้ขัดกับพระธรรมลูกาเลยเพราะพระธรรมมัทธิวและมาระโกอาจจะนับวันเต็มที่ผ่านมา6วันแต่ลูกาอาจจะรวมถึงวันที่พระเยซูสอนในตอนที่แล้ว1วันแล้วก็วันที่พระเยซูจำแรงพระกายด้วยอีก1วันนะครับแล้วก็รวม6วันก็8วันพอดีแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับเราเห็นว่าพระเยซูได้พาสาวกของพระองค์3คนนั้นก็คือเปโตรยอห์นและยากอบนะครับซึ่ง3คนนี้หลายครั้งเราจะเรียกว่าสาวกวงในก็ได้หรือสาวกที่พระองค์สนิทและไว้ใจมากที่สุดมากกว่า12คนนั้นนะครับพระองค์พาพวกเขา3คนเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐานในขณะที่พระองค์กำลังอธิษฐานอยู่นั้นนะครับพระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์ก็ขาวจนพร่าตาซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วในพระธรรมมาระโกบอกว่าชุดของพระองค์เนี่ยมันระยับขาวเจิดจ้าไม่มีใครฟอกผ้าให้ขาวอย่างนั้นได้ก็คือหมายความว่ามันสว่างเจิดจ้าและขาวบริสุทธิ์อย่างแท้จริงในพระธรรมมัทธิวบรรยายไว้ว่าพระพักใบหน้าของพระองค์เนี่ยส่องแสงอย่างดวงอาทิตย์ฉลองพระองค์ขาวผ่องดุจแสงสว่างพี่น้องนี่เป็นยิ่งกว่าใบหน้าของโมเสสนะครับที่โมเสสเคยขึ้นไปบนภูเขาเพื่อรับบัญญัติ10ประการเนาะและเขาลงมาใบหน้าเขาส่องสว่างรัศมีของพระเจ้าแต่ยิ่งกว่านั้นซะอีกพี่น้องเพราะนี่เป็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นศักดิ์ศรีและเป็นสง่าราศีของพระองค์ที่ปรากฏมาสว่างเจิดจ้าทั้งใบหน้าทั้งกายทั้งชุดที่ใส่ทั้งหมดทุกอย่างขาวบริสุทธิ์สุขใสเปล่งประกายส่องแสงเจิดจ้าออกมาในตอนนั้นเลยซึ่งสาวกทั้ง3คนได้เห็นพี่น้องการที่พระเยซูจำแรงพระกายคือพระประสงค์ของพระองค์พระองค์สำแดงพระสิริและสง่าราศีของพระองค์เพื่อเหล่าสาวกคนสนิทของพระองค์จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าพระเยซูเป็นใครเพราะก่อนหน้านี้นะครับพระเยซูได้ถามพวกเขาว่าคนทั้งหลายพูดว่าเราเป็นใครบ้างก็บอกว่าเป็นยอห์นบ้างก็บอกว่าพระองค์เป็นเอลียาห์หรือเปล่าบ้างก็บอกว่าพระองค์น่าจะเป็นผู้เผยพระวจนะพี่น้องแต่เปโตรผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของเหล่าสาวกยอมรับว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ของพระเจ้าแต่หลังจากนั้นพระเยซูบอกว่าเราจะต้องทนทุกข์เราจะต้องถูกปฏิเสธและตายในที่สุดและไม่นานจะเป็นขึ้นมาใหม่พี่น้องแต่ถึงกระนั้นก็อาจจะทำให้เหล่าสาวกสับสนและไม่เข้าใจได้เพราะพระองค์เป็นพระคริสต์แต่พระองค์ต้องตายเนี่ยนะแต่พระองค์ต้องถูกปฏิเสธอย่างนั้นเหรอและพระองค์จะฟื้นขึ้นมาอย่างไรพี่น้องสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้มีคำถามมากมายในใจถึงความเป็นพระคริสต์ของพระเยซูดังนั้นพระองค์จึงทรงจำแรงพระกายเพื่อให้สาวกเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์คือผู้ใดพี่น้องพระเยซูทรงทําการจําแรงพระกายอย่างอัศจรรย์ก็เพื่อเหล่าสาวกจะได้เห็นพระว่าพระองค์บริสุทธิ์ด้วยพระสิริและความเป็นพระคริสต์เพราะที่ผ่านมาพี่น้องสาวกรู้จักพระองค์ในสภาพกายมนุษย์เท่านั้นแต่ตอนนี้เขาเริ่มประจักษ์แก่ตามากขึ้น
ในสภาพพระเจ้าของพระคริสต์แล้วฉะนั้นพวกเขามั่นใจได้ว่าพระองค์ไม่ใช่แค่คนดีพระองค์ไม่ใช่เพียงผู้สอนศีลธรรมพระองค์ไม่ใช่เป็นนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนหรือพระองค์ไม่ใช่นักเทศที่พูดเก่งหรือพระองค์ไม่ใช่แค่ศาสดาเพียงคนหนึ่งหรือพระองค์ไม่ใช่แค่ผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่แต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้พระองค์แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่สร้างจักรวาลพระองค์เป็นพระผู้สร้างของเราพระองค์เป็นผู้ที่รู้โครงสร้างทั้งหมดในตัวเราเป็นอย่างดีพระองค์เป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างในชีวิตทุกก้าวทุกความคิดของเราทั้งหมดพระองค์เป็นผู้ที่มีความรักเหนือชีวิตของเราและไม่แปรผันด้วยเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์ได้แสดงศักดิ์ศรีและรัศมีพระสิริของพระองค์ให้สาวกได้เห็นความเป็นพระเจ้าพวกเขาจึงสามารถมั่นใจในพระคริสต์ที่พวกเขายอมรับไปแล้วได้พี่น้องเขามั่นใจได้เขาไม่ต้องสับสนพี่น้องและที่สำคัญคือพระสิริของพระองค์และศักดิ์ศรีของพระองค์นี้จะเป็นสิ่งที่พระองค์จะปรากฏมาเมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งที่สองนี่จะเป็นสง่าราศีในอนาคตของพระคริสต์ที่พวกเขายอมรับนั่นแหละและสิ่งที่สำคัญคือผู้ที่ทนทุกข์ผู้ที่ติดตามพระองค์สาวกที่เชื่อในพระองค์อย่างนั้นจะได้รับสง่าราศีและศักดิ์ศรีแบบนี้ในอนาคตร่วมกับพระองค์ด้วยพี่น้องครับการจำแรงพระกายนี้จะทำให้พวกเขามีความหวังเขาจะรู้ว่าเขาไม่ใช่แค่ตายแต่เขาจะฟื้นขึ้นกับพระองค์และพระองค์จำแรงกายให้เขาเห็นศักดิ์ศรีของพระคริสต์เพื่อเขาสามารถเข้าใจว่าเมื่อเขาฟื้นขึ้นเราจะมีศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระองค์แบบนี้เหมือนกันและไม่ใช่แค่ศักดิ์ศรีภายนอกแต่เราจะมีศักดิ์ศรีและความบริสุทธิ์ทั้งภายในและภายนอกด้วยขอทุกคนเปิดไปในพระธรรมโรมบทที่8ผมขอพี่ขวัญชัยอ่านให้เราฟังนะครับโรมบทที่8ข้อ16ถึง18พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแม้ถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทที่ร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ครับข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากในสมัยปัจจุบันไม่ควรจะเอาไปเปรียบกับสิ่งไปเปรียบกับสิ่งซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคตขอบคุณครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่เป็นความหวังของเรานี่เป็นอนาคตของผู้เชื่อของผู้ที่เสียสละติดตามพระเยซูถึงแม้ตอนนี้เราอาจจะถูกปฏิเสธอาจจะถูกข่มเหงเราอาจจะมีความทุกข์ยากเข้ามาในชีวิตเพราะเห็นแก่พระเยซูและเราอาจจะถึงตายก็ได้พี่น้องแต่ให้เรามั่นใจหรือพระองค์จะไม่นำเราแค่ถึงความตายพี่น้องเรามั่นใจได้เลยพระองค์ไม่แค่นำเราถึงแค่นั้นแต่พระองค์จะนำเราฟื้นกับพระองค์และที่สำคัญเราเห็นว่าเราจะได้รับศักดิ์ศรีและมีสง่าราศีเราจะได้รับเกียรติและบริสุทธิ์ทั้งภายในและภายนอกร่วมกันกับพระองค์ในอนาคตแน่ๆพี่น้องครับพระองค์ทำได้เพราะพระองค์ไม่ใช่แค่ผู้นำศาสนาคนหนึ่งพระองค์ไม่ใช่แค่มนุษย์ที่ดีคนหนึ่งพระองค์ไม่ใช่แค่ครูสอนดีแต่พระองค์แสดงให้เห็นและให้เรามั่นใจด้วยการจำแรงพระกายของพระองค์ด้วยศักดิ์ศรีของพระเจ้าให้เราเห็นว่าพระองค์คือพระเจ้าและพระองค์จะนำเราไปสู่ศักดิ์ศรีของพระเจ้าด้วยเช่นกันพี่น้องขอให้เรามั่นใจนี่คือพระคริสต์ของเราจากนั้นเราจะกลับไปนะครับเราเห็นในข้อที่30ถึง31ในลูกาบทที่9ที่เราอ่านไปแล้วเราเห็นว่าหลังจากที่พระเยซูจำแรงพระกายของพระองค์แล้วโมเสสและเอลียาก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับแต่ในนี้เขาบอกว่าผู้มาปรากฏด้วยรัศมีแต่จริงๆแล้วรัศมีนั้นไม่ใช่ของทั้งสองคนนั้นนะรัศมีนั้นเป็นของพระเยซูท
ที่กำลังส่องเปล่งประกายไปที่พวกเขาสองคนพวกเขาสองคนเพียงแค่อาบพระสิริและศักดิ์ศรีของพระองค์มันแค่สะท้อนผ่านเขาเท่านั้นพี่น้องและเราเห็นว่าทั้งสองคนนั้นก็สนทนาอยู่กับพระเยซูทั้งสองคนคุยกับพระองค์ในเรื่องการจะจากไปของพระเยซูคริสต์ซึ่งจะใกล้จะสำเร็จแล้วในเยรูซาเล็มพี่น้องและเรื่องนั้นก็คือเรื่องความตายของพระองค์และการฟื้นขึ้นนั่นแหละที่กำลังจะเกิดขึ้นพี่น้องแต่สิ่งที่พวกเขาพูดคุยกันมันมากกว่าแค่การไปจากโลกของพระองค์แต่มันหมายถึงการที่พระเยซูจะจากโลกนี้ไปเพื่อนำความรอดมาสู่มนุษย์พี่น้องมันเป็นความหวังที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ด้วยการเสียสละของพระเยซูคริสต์เป็นการฟื้นขึ้นของพระองค์ซึ่งจะสำเร็จอีกไม่นานในเยรูซาเล็มพี่น้องซึ่งความหวังในการจากไปของพระเยซูนั้นโมเสสและเอลียามายืนยันความจริงนี้ด้วยตัวเองโมเสสนะครับคือผู้ที่ปลดปล่อยชนชาติและถ่ายชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์นี่คือสิ่งที่เราเห็นในอพยพส่วนเอลียานะครับเป็นคนที่พระเจ้าได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าว่าในอนาคตเขาจะเป็นคนที่หันใจผู้คนกลับไปหาพระองค์นี่คืออยู่ในมาลาคีแต่ทั้งสองนี้มายืนยันความจริงที่เป็นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเขาทำและจะทำด้วยเพราะนี่เป็นพันธกิจที่ไถ่คนทั้งโลกให้รอดได้พี่น้องถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับโมเสสเขาเป็นตัวแทนของพระบัญญัติของพระเจ้าส่วนเอลียาเป็นตัวแทนของผู้เผยพระวจนะและเมื่อทั้งสองสนทนาถึงพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ในการจะจากไปของพระเยซูคริสต์นั้นสิ่งเหล่านั้นมันกำลังแสดงให้เห็นว่าพระบัญญัติของพระเจ้าและสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะพูดหรือพยากรณ์ในอดีตนั้นยืนยันและรับรองถึงภารกิจของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะเกิดขึ้นมาโดยตลอดพี่น้องถ้าเราดูดีๆทั้งบัญญัติและคำพยากรณ์ชี้แจงที่พระเยซูแต่เพียงผู้เดียวมาโดยตลอดและโมเสสกับเอลียาซึ่งเป็นตัวแทนของทั้งสองสิ่งนั้นก็ยืนยันด้วยตัวเองว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์จะทำนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดตั้งแต่ประถมกาลแล้วว่าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาพี่น้องซึ่งนั่นแสดงว่าพระเยซูคือพระคริสต์อย่างชัดเจนเพราะบัญญัติก็ยืนยันผู้เผยพระวจนะก็ยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระองค์คือผู้ที่บัญญัติและผู้เผยพระวจนะพยากรณ์ถึงมาโดยตลอดพี่น้องเราจะดูต่อไปนะครับในลูกาบทที่9นะครับผมขอพี่ต้อมอ่านต่อไปในข้อที่32ถึง36ขอบคุณครับพี่น้องสาวก3คนนั้นที่ขึ้นไปกับพระเยซูบนภูเขานะครับคือเปโตรยอห์นและยากอบเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะที่ง่วงนอนหรืออาจจะนอนหลับสลืมสลืออยู่แล้วก็ได้แต่เมื่อพวกเขาตาสว่างขึ้นพวกเขาก็ได้เห็นรัศมีของพระเยซูคริสต์และก็ได้เห็นโมเสสกับเอลียาอยู่ด้วยพี่น้องเมื่อเห็นอย่างนั้นเปโตร
ปโตรอีกแล้วเปโตรเป็นสาวกที่ใจร้อนเปโตรพูดเร็วด้วยและเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนนั้นกำลังจะไปจากพระเยซูละเปโตรจึงรีบทูลบอกพระเยซูว่าพระองค์อยู่ในสถานการณ์นี้น่าจะดีจริงๆเนาะดีจริงๆที่เราได้อยู่ด้วยกันที่นี่พี่น้องเปโตรเขาน่าจะคิดว่าเขาอยู่ในแผ่นดินสวรรค์แล้วเขาน่าจะคิดว่าเขาอยู่ในงานเลี้ยงในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วเขาจึงถือว่านี่คือสถานการณ์ที่ดีจริงๆฉะนั้นพระเยซูไม่จำเป็นที่จะต้องไปเยรูซาเล็มอีกแล้วนะพี่น้องและเปโตรต้องการที่จะให้ประสบการณ์นี้ยืดยาวออกไปอีกด้วยการเสนอให้สร้างเพลิงพักสามหลังก็สร้างสำหรับพระเยซูหลังหนึ่งสร้างสำหรับโมเสสหลังหนึ่งและเอลียาอีกหลังหนึ่งพี่น้องเปโตรเขากำลังคิดไปถึงเทศกาลอยู่เพลิงซึ่งเทศกาลนั้นจะมีงานเลี้ยงด้วยและเปโตรอาจจะคิดไปถึงเพลิงที่สร้างนั้นนะครับในคำพยากรณ์ในเสคาริยาในบทที่14ข้อ16ที่บอกว่าเทศกาลพระพลาหรือเทศกาลอยู่เพลิงเนี่ยจะถูกฉลองเมื่อพระคริสต์ปกครองโลกและเขาเห็นว่ามีทั้งโมเสสและเอลียามาอยู่ด้วยแสดงว่าน่าจะถึงช่วงเวลาที่พระคริสต์ปกครองโลกแล้วเขาก็เลยอยากจะเริ่มต้นสร้างเพลิงพักตามคำพยากรณ์นั้นเพราะเขาเห็นว่าแผ่นดินสวรรค์น่าจะเริ่มขึ้นแล้วแน่ๆพี่น้องครับและในตอนท้ายของข้อที่33บอกว่าอะไรครับเราจะดูเปโตรรู้ไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรออกไปในตอนท้ายของข้อที่33บอกอย่างนี้เปโตรไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรออกไปพี่น้องนั่นกำลังแสดงให้เห็นว่าเขาพูดโดยที่เขาไม่ได้คิดและกำลังพูดหรือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่พี่น้องเพราะการที่จะสำเร็จในภารกิจของพระผู้ช่วยให้รอดเราจะลืมนะครับว่าพระเยซูคริสต์ต้องทนทุกข์ก่อนพระองค์ต้องตายก่อนถ้าพระองค์ไม่ตายพี่น้องเราจะรอดจากบาปยังไงพระองค์ต้องตายแทนความบาปของมนุษย์ทั้งหมดพระองค์เป็นเครื่องบูชาที่ต้องตายไถ่บาปก่อนฉะนั้นข้อแนะนำของเปโตรจึงไม่เหมาะสมเพราะเขากำลังจะทำให้การจากไปของพระเยซูล่าช้าเพราะเขาอยากให้พระเยซูอยู่ที่นั่นไม่ต้องไปเขาแค่อยากตามใจตนเองเขาไม่อยากเจอข่มเหงเขาไม่อยากให้พระเยซูเจออันตรายเขาไม่อยากให้พระเยซูตายให้อยู่ที่นั่นดีจริงๆพระเยซูไม่ต้องตายพี่น้องแต่เราเห็นว่าพระองค์ต้องทนทุกข์ก่อนฉะนั้นความคิดของเปโตรจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและความคิดที่ผิดของเปโตรอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาแนะนำให้สร้างเพิงขึ้นสามหลังนั้นเปโตรทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลยเพราะเขากำลังจะทำให้พระเยซูอยู่ในระดับเดียวกันกับโมเสสและเอลียาเขาให้ความสำคัญกับโมเสสและเอลียาเท่ากับพระเยซูคริสต์เลยพี่น้องแต่นั่นไม่ถูกต้องเพราะทั้งสองคนนั้นแค่เป็นคนแต่พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระองค์เต็มเปี่ยมด้วยสง่าราศีและความสว่างของพระเจ้าเขาก็เห็นอยู่แต่สองคนนั้นไม่มีนะสองคนนั้นไม่มีรัศมีอะไรเลยที่แสงที่ปรากฏมาเป็นแสงสะท้อนของสง่าราศีของพระเยซูเท่านั้นเราเห็นในข้อที่32บอกว่านะครับเขาเห็นรัศมีของพระองค์และเห็นสองคนนั้นที่ยืนอยู่กับพระองค์ไม่ได้เห็นรัศมีของสองคนนั้นนะเห็นรัศมีของพระองค์และสองคนนั้นเท่านั้นเห็นไหมครับพระองค์มีสง่าราศีของพระเจ้าพระองค์มีศักดิ์ศรีและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่สองคนนั้นไม่มีฉะนั้นเปโตรคิดผิดมหันต์ที่เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าไปเปรียบเทียบกับแค่คนสองคนนั้นพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งเราเห็นไปแล้วว่าโมเสสเขาคือสัญลักษณ์หรือตัวแทนของธรรมบัญญัติส่วนเอลียาแสดงถึงสัญลักษณ์ของคำพยากรณ์และผู้เผยพระวจนะการที่เปโตรจะสร้างเพลิงแบบนั้นแสดงว่าเขาให้ธรรมบัญญัติและผู้เผยพระวจนะสำคัญเท่ากับพระเยซูคริสต์ซึ่งถ้าเราเห็นในข้อที่34ถึง36ที่อ่านไปแล้วขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นทันใดนั้นเองพระเจ้าก็ให้เมฆลอยมาปกคลุมเขาไว้และพระเจ้าพระบิดาก็ตรัสว่า
ผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเป็นผู้ที่เราเลือกสรรจงเชื่อฟังท่านเถิดพี่น้องนี่คือเสียงของพระบิดาพูดแต่พระเจ้ากำลังพูดถึงใครอย่าลืมนะเพราะมีอยู่ในนั้น3คนนะมีโมเสสมีเอลียาและมีพระเยซูอยู่3คนนะพระบิดาพูดว่านี่เป็นบุตรที่รักใคร3คนนั้นคือใครเป็นผู้ที่เลือกสรรพระองค์เลือกใครใน3คนนั้นและต้องเชื่อฟังใคร3คนนั้นพี่น้องแต่เมื่อสิ้นเสียงพระเจ้าแล้วและเมฆหายไปเปโตรเขาจะรู้ว่าผู้ที่พระองค์กำลังบอกนั้นเป็นใครและเมื่อเมฆหายไปผู้ที่เป็นบุตรที่รักผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ผู้ที่เขาสมควรจะเชื่อฟังแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องยืนอยู่เพียงแค่คนเดียวเราเห็นในตอนสุดท้ายพอเมฆหายไปใครเหลือคนเดียวพระเยซูคริสต์เหลือคนเดียวพี่น้องพระเจ้าแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของความโง่เขลาของเปโตรว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเยซูไม่ควรถูกให้ค่าเท่าเทียมกับคนเหล่านั้นที่ด้อยกว่าพระองค์แม้คนนั้นจะเป็นคนมีชื่อเสียงแม้คนนั้นจะเป็นโมเสสแม้คนนั้นจะเป็นเอลียาแต่พระเยซูคริสต์ยิ่งใหญ่กว่าเพราะนั่นคือพระบุตรของพระเจ้าที่เลือกให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพี่น้องและเราเห็นว่าโมเสสเขาเป็นเปรียบเสมือนบัญญัติของพระเจ้าเอลียาเปรียบเสมือนผู้เผยพระวจนะและคำพยากรณ์และเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นบุตรที่รักที่พระเจ้าเลือกสรรจงเชื่อฟังนั่นแสดงว่าพระเจ้าให้เห็นชัดเจนว่าพระเยซูเป็นผู้เดียวเป็นพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้บัญญัติและการเผยพระวจนะสมบูรณ์ไปแล้วทั้งบัญญัติและผู้พยากรณ์ต้องเปิดทางให้พระเยซูแต่เพียงผู้เดียวพันธสัญญาเดิมล่วงไปแล้วพันธสัญญาใหม่ผ่านการสิ้นพระชนด้วยโลหิตของพระเยซูคริสต์และการเป็นขึ้นมากำลังจะมาแล้วพันธสัญญาใหม่มาแล้วพระเยซูเป็นทางใหม่พระองค์เป็นทางชีวิตพระองค์มาแทนทางเก่าพระองค์ทำให้ธรรมบัญญัติและคำทำนายมากมายในพระคัมภีร์เดิมสำเร็จสมบูรณ์ไปแล้วเพราะทั้งสองพยากรณ์ถึงพระองค์และพระองค์มาแล้วพระองค์ทำสมบูรณ์แล้วพี่น้องนอกจากนี้พระองค์ทรงสภาพที่บริบูรณ์ด้วยพระสิริของพระเจ้าอีกด้วยพวกเขาได้เห็นตัวอย่างของการสำแดงสง่าราศีของพระองค์ต่อหน้าแล้วพี่น้องผู้นั้นคือพระคริสต์พยากรณ์ต่างๆไม่จำเป็นต้องยกย่องเชิดชูอีกต่อไปคำบัญญัติของโมเสสเขาไม่จำเป็นต้องทำตามอีกต่อไปผู้เผยพระวจนะต่างๆเขาไม่ต้องเป็นต้องเชื่อในคนนั้นอีกต่อไปเพราะพระบิดาพระเจ้าบอกว่าพระเยซูเป็นผู้เดียวที่พระองค์เลือกให้เป็นพระคริสต์ฉะนั้นควรเชื่อฟังท่านเถิดเชื่อฟังใครครับเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เถิดพี่น้องขอเปิดดูในพระธรรมฮีบรูบทที่1ผมขอพี่นุ่นอ่านให้เราฟังนะครับฮีบรูบทที่1ข้อ1ถึง2ครับพี่น้องเราเห็นว่าในอดีตพระเจ้าอาจจะตรัสผ่านบัญญัติของโมเสสให้อิสราเอลทำตามบัญญัติหรือผ่านทางผู้เผยพระวจนะให้เขาเชื่อฟังพี่น้องคนอิสราเอลสาวกเขาอาจจะติดภาพจำที่ต้องเชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้าต้องทำตามเอลียานะต้องทำตามโมเสสโมเสสบอกว่าแต่ตอนนี้พระเจ้าบอกว่านั่นคือบุตรที่รักนั่นคือบุตรที่เลือกสรรเชื่อฟังท่านเถิดและเขาจะเห็นว่าสุดท้ายสองคนนั้นจะล่วงไปแต่พระเยซูจะอยู่กับเขาเหลือแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้นพระองค์มาทำตามที่คนเหล่านั้นชี้แจงพระองค์แล้ว
พระองค์มาพร้อมสง่าราศีของพระองค์แล้วฉะนั้นผู้ที่เราสมควรจะเชื่อฟังคือพระเยซูคริสต์เท่านั้นพี่น้องตั้งแต่ปฐมกาลมาแล้วพระคัมภีร์ชี้แจงพระผู้ช่วยให้รอดที่จะมาช่วยมนุษย์ให้รอดมาโดยตลอดและผู้นั้นก็คือพระเยซูคริสต์ฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระองค์ไม่ใช่แค่คนสอนดีพระองค์ไม่ใช่แค่ผู้นำศาสนาคนหนึ่งและพระองค์ไม่ใช่แค่ทางเลือกหนึ่งให้กับเราพี่น้องแต่พระองค์เป็นความจริงและเป็นข้อที่ถูกต้องที่เป็นข้อเดียวที่เราควรจะกาข้อสอบของเราลงไปข้อก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นข้อที่คาดเดามาก่อนเป็นแค่ศาสนาที่ออกมาก่อนเพื่อคาดเดาว่านั่นคือผู้ที่เลือกหรือเปล่านั่นคือพระเจ้าที่เลือกหรือเปล่าแต่เราเห็นว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะข้อก่อนหน้านั้นไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีสง่าราศีหรือไม่มีความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเลยพี่น้องครับแต่พระเยซูคริสต์เต็มเปี่ยมด้วยสง่าราศีของพระเจ้าและพระองค์มาแล้วพระองค์พร้อมที่จะช่วยเราให้รอดแล้วฉะนั้นเชื่อฟังพระองค์ยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเราจะได้รับสง่าราศีร่วมกับพระองค์แน่ๆพี่น้องครับการจำแลงพระกายของพระเยซูเป็นคำตอบที่พระบิดายืนยันว่าพระเยซูคริสต์คือผู้ใดและคำตอบนั้นชัดเจนพระองค์คือพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นคนที่พระเจ้าเจิมไว้พระองค์เป็นผู้ที่มีพระสิริและความบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดของโลกเพียงผู้เดียวพระองค์เป็นบุตรที่รักของพระเจ้าพี่น้องถึงแม้ในตอนนั้นสาวกทั้ง3คนที่ได้เห็นนะครับคือเปโตรยอห์นและยากอบอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่หลังจากที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พี่น้องรู้ไหมพวกเขาไม่เคยลืมสิ่งที่เขาเจอบนภูเขาแห่งนี้อีกเลยเขาจำได้และเขาไม่ลืมและเขาเป็นพยานและยืนยันถึงพระคริสต์ที่เขาเห็นด้วยพระวจนะของพระเจ้าเขายืนยันสิ่งเหล่านั้นเขาเขียนลงไปในสิ่งที่เขาเห็นด้วยในยอห์นในพระธรรมยอห์นเป็นพยานในบทที่1ข้อ14ว่าพระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราและเขาบอกว่าอะไรครับเราเห็นพระสิริของพระองค์ยอห์นเห็นคือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาสมบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงพี่น้องแล้วเขาพูดคำที่พระเจ้าบอกว่านี่เป็นบุตรที่รักด้วยนี่คือพระบุตรของพระบิดาส่วนเปโตรก็เป็นพยานถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันขอพี่น้องเปิดดูใน2เปโตรบทที่1ผมขอพี่ขวัญใจอ่านนะครับ2เปโตรบทที่1ข้อ16ถึง18ขอบคุณครับเห็นไหมครับเปโตรยืนยันด้วยตัวเองส่วนยากอบเขาไม่มีงานเขียนแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นอัครทูตคนแรกที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อเขาตายก่อนไปแล้วในพระธรรมกิจการถ้าเราไปดูนะครับสุดท้ายนี้พี่น้องเราจะเห็นว่าพระเยซูไม่ใช่เพียงมนุษย์คนหนึ่งแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระสิริที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าพี่น้องขอให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์พึ่งพาและมอบทุกอย่างของเราไว้กับพระองค์มอบอนาคตไว้กับพระองค์มอบความฝันและความหวังของเราไว้กับพระองค์
มอบถวายตัวของเราแด่พระองค์ด้วยขอให้เราตอบสนองต่อพระคุณความรักความปรารถนาดีของพระเจ้าที่มอบให้กับเราด้วยการตอบสนองต่อถ้อยคำของพระบิดาที่บอกกับเราว่าจงเชื่อฟังท่านเถิดเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับพระวจนะคำของพระองค์ที่ยืนยันกับพวกเราเหมือนกับที่ยืนยันกับ3คนนั้นด้วยการที่บอกว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระองค์จริงๆขอขอบคุณพระสุรเสียงของพระองค์ผ่านพระวจนะคำที่ยืนยันให้เราเชื่อฟังในองค์พระเยซูคริสต์เราขอบคุณพระวจนะของพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับเช้าวันนี้เราขอขอบคุณความรักของพระองค์ที่ให้เรามาเข้าเฝ้าพระองค์ร่วมกันด้วยพระองค์ครับเราอยากอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน